ำไลฟ์วอลเปเปอร์มาดาระบน iPhone มาดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อเปิดแอป TikTok ขึ้นมานะครับมาที่แท็บค้นพบนะครับค้นหานะครับพิมพ์คำว่าไลฟ์วอลเปเปอร์ 4K นะครับแล้วก็เลือกอันที่ถูกใจสูงสุดเนี่ยนะครับ 4.2 ล้านเนี่ยนะครับรูปนี้นะแล้วเรากดที่ปุ่มแชร์ครับจริงๆเนี่ยเรากดบันทึกวิดีโอตรงนี้ได้เลยแต่ว่ามันจะติดลายน้ำจะทำให้รูปเราไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยกดแค่ปุ่มคัดลอกลิงก์ไว้นะครับเสร็จแล้วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้มาแล้วนะครับจะได้แบบนี้เพื่อนเปิดแอปมาแล้วนะครับหน้าที่ของเราก็คือให้เรากดปุ่มวางลิงก์ครับกดปุ่มวางไปนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดปุ่มไฟล์วิดีโอครับจะได้แบบนี้เพื่อนๆกดปุ่มดาวน์โหลดวิดีโอครับให้มันขึ้นว่าวิดีโอเซฟนะครับกดโอเสร็จแล้วไปที่หน้าจอเราครับโปรแกรมถัดมานะครับที่เราจะใช้เราจะทำการแปลงไฟล์วิดีโอเป็นไลฟ์นะครับให้ไปดาวน์โหลดอีกแอปนึงมาครับโหลดแอปนี้มานะครับเราก็เปิดแอปแล้วเนี่ยเราจะเห็นวิดีโอที่เราโหลดมามันจะเป็นไอ้สีดำๆเนี่ยแหละครับเรากดแตะไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการตัดช่วงที่เป็นสีดำออกนะครับมันไม่สวยนะฮะตรงนี้เพื่อนๆสามารถทำการลากได้นะครับเราตัดไปนะครับใครที่ต้องการเฉพาะรูปก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะ บางคนอาจจะต้องการแค่บางส่วนของวิดีโอนะครับก็สามารถเลือกได้อันนี้ผมเอาสมมติเอา3รูปนะครับเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเรากดมาที่ปุ่ม next ครับจะได้หน้านี้นะครับให้เราแตะมาที่มุมบนขวานะครับตรงนี้จะเป็นการเซฟวิดีโอครับมันจะหมุนหมุนแบบนี้นะครับให้รอจนมันหมุนเสร็จนะครับสุดท้ายจะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับเรากดปุ่มเซฟอีกทีครับต้องขึ้น Live Photo Successful Save นะครับตรงนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่การตั้งค่าของ iOS นะครับแล้วก็มาเลือกที่ภาพพื้นหลังครับภาพพื้นหลังใหม่นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพทั้งหมดนะครับแล้วเลือกมาที่วิดีโอล่าสุดที่เราสร้างนะครับเรากดมานะครับตรงนี้นะครับลองกดดูว่าใช่รูปที่เราจะเอาไหมโอเคนะฮะกดตั้งค่าครับกดหน้าจอล็อกครับลองล็อกหน้าจอดูครับแตะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ